หลังจากมีคำสั่งให้ผู้ต้องหา5คนที่ก่อเหตุฆ่าเสือโคร่งต้องออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมต้องรื้อบ้านพาครอบครัวไปด้วยแต่ก็มีมุมมองของทนายความที่บอกว่าคำสั่งนี้อาจจะขัดต่อกฎหมายก็ได้อีกด้านหนึ่งค่ะทางฝั่งของผู้ต้องหาออกมาร้องขอให้ทบทวนคำสั่งเนื่องจากบอกว่าไม่รู้จะไปอาศัยอยู่ที่ไหนค่ะที่อุทยานมาติดเมื่อวานก็รู้สึกเสียใจนะครับคือตัวผมก็ยอมรับผิดเลยนะครับว่าได้กระทําในสิ่งที่ผมทําไปนั้นผมยอมรับว่าผมทําผิดแต่ทีเนี้ยจะมาเหมารวมทั้งครอบครัวมันก็รู้สึกเสียใจนะครับคือถ้ารื้อถอนบ้านพวกผมก็จะเดือดร้อนไปทั้งลูกทั้งเมียทั้งพ่อแม่เขาก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยคือถ้าตัวผมเองก็ยอมรับแล้วว่าถ้าจะติดคุกก็ติดคืออย่าไปเหมารวมกับครอบครัวทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะครับคิดน้อยใจเหมือนกันถ้าสมมติว่าถ้าเขาลื้อบ้านเราจริงๆอ่ะลูกหลานลูกเมียเราเขาจะไปอยู่ที่ไหนก็ผมก็ไม่รู้กันตอนนี้ยังไม่มีทางออกไม่มีทางออกครับไม่มีทางคิดแล้วนี่เป็นคำร้องขอของ2ใน5ผู้ต้องหาฆ่าเสือโคร่ง2ตัวนะคะขอให้อุทยานแห่งชาติเขาแหลมทบทวนคำสั่งให้พวกเขาย้ายออกจากพื้นที่อุทยานและต้องรื้อถอนบ้านเรือนภายใน30วันเนื่องจากยังไม่รู้ว่าจะให้ครอบครัวไปอาศัยอยู่ที่ไหนค่ะมีมุมมองจากทนายความด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองตั้งคำถามถึงการที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมใช้คำสั่งอุทยานขับผู้ต้องหาและครอบครัวออกจากพื้นที่โดยอ้างมติครม. 30 มิถุนายน 2541 ว่าอาจขัดกับพรบ.อุทยานแห่งชาติ 2562 ที่เป็นกฎหมายหลักนะคะกฎหมายหลักเนี่ยผ่อนผันให้ชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แต่ความผิดที่ไปฆ่าเสือโคร่งอันนี้ถือเป็นความผิดเฉพาะตัวค่ะผมว่าการประกาศให้เขาออกจากเงื่อนไขกรณีที่มีเหตุการณ์เรื่องยิงเสือเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการใช้คำสั่งที่อาจจะขัดแย้งกันเองนะฮะระหว่างมติครม.กับตัวพรบ.อุทยานและพรบ.สงวนของสัตว์ป่านะครับซึ่งกระบวนการของการดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะใช้คำสั่งในการให้เขาอพยพออกจากพื้นที่นะครับแล้วก็ครอบครัวบริวารก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับเพราะว่าถ้าตัวเขาเป็นคนกระทำผิดก็ว่าไปตามกฎหมายในเรื่องการล่าสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับอันนี้ผมคิดว่าก็ว่าไปตามตัวพรบสงวนของสัตว์ป่านะครับไม่น่าจะเกี่ยวกับการอยู่อาศัยของชุมชนที่ในพื้นที่นะครับตามทะเบียนราษฎรผู้ต้องหาทั้ง5คนรวมญาติพี่น้องใน4หลังคาเรือนมีทั้งหมด24คนนะคะใน24คนนี้เป็นผู้สูงอายุ5คนเป็นคนวัยแรงงาน11คนเด็ก9คนค่ะอายุน้อยที่สุด6เดือนล่าสุดนายนพเดชเกียวสิริกุลนายอำเภอทองผาภูมิสั่งผู้ใหญ่บ้านปิล็อกกี้เข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านหลังอุทธรณ์คำสั่งภายใน15วันว่าจะไปพักอาศัยอยู่ที่ไหนกับใครนะคะและคาดว่าน่าจะทราบผลกันภายใน2วันนี้ค่ะ